สวัสดีค่ะรับพลอยวิยาจุดนะคะเป็นนักวิจัยนะคะอยู่ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้การงานวิจัยนะคะในชื่อของก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิดนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะเราพบว่าอุปกรณ์นะคะที่จะช่วยเรานะคะในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีลักษณะของการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะก็ได้รับความสนใจขึ้นอย่างมากนะคะไม่เพียงแต่ตัวเชื้อการระบาดของเชื้อโควิดนะคะในประเทศของเรานะคะยังพบการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะซึ่งเกิดจากการที่ว่าเด็กเนี่ยไปสัมผัสนะคะบริเวณพื้นผิวนะคะที่มีเชื้อโรคนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะเราเลยจึงได้ทำการพัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีของการเตรียมเป็นวัสดุนาโนไฮบริดนะคะโดยใช้โครงสร้างขนาดเล็กเนี่ยในการกักเก็บนะคะแล้วก็ปลดปล่อยสารฆ่าเชื้ออย่างเช่นเอทานอลนะคะกลไกการทำงานก็คือว่าตัวเอทานอลนะคะจะออกมานะคะโดนความร้อนกระตุ้นแล้วปลดปล่อยมาอยู่ในรูปของไอระเหยนะคะตัวไอระเหยเนี่ยก็จะมุ่งเข้าสู่บริเวณพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนนะคะและตัวไอของเอทานอลนี้เองนะคะก็จะไปทำลายบริเวณผนังเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคนะคะทำให้เชื้อโรคเนี่ยตายลงนะคะเราพบว่าประสิทธิภาพในเบื้องต้นที่เราทำการทดสอบนะคะกับแบคทีเรียต้นแบบนะคะเราพบว่ามีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะสูงถึง99.999%นะคะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสนะคะอย่างเช่นโคโรนาหมูนะคะเป็น H1N1 นะคะแล้วก็ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะถึง 99.9% ค่ะค่ะเมื่อทำการเปรียบเทียบนะคะรูปแบบของก้อนระเหยนะคะในการฆ่าเชื้อกับการใช้สารละลายโดยทั่วไปนะคะจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่าตัวการฆ่าเชื้อในรูปแบบของไอระเหยนะคะไอระเหยเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าสู่บริเวณที่มีพื้นที่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นธนบัตรนะคะกุญแจเครื่องประดับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่มีขนาดเล็กๆอย่างพวกเลโก้ที่เป็นของเล่นเด็กที่มีสามารถทำความสะอาดได้ยากนะคะอันนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำความสะอาดได้ดีขึ้นนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะคือเอาตัววัสดุนะคะที่เราสงสัยว่าเกิดการปนเปื้อนนะคะใส่ในกล่องนะคะคู่กับตัวก้อนฆ่าเชื้อของเรานะคะปิดฝานะคะแล้วก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะหลังจาก6ชั่วโมงนะคะตัววัสดุที่มีการปนเปื้อนนะคะก็จะสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยนะคะได้ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะคะผ่านการทดสอบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยังผ่านการยื่นวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ของอย.นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้พร้อมที่จะเข้าสู่ในตลาดค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะคะที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะโดยสามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ